ครับผมได้รับพัสดุจากคุณสุจันทร์หิรัญสถิตนะครับคุณสุจันทร์หิรัญสถิตแล้วก็เพื่อนๆเขานะครับส่งพัสดุมาถึงผมทางชายแดนใต้ครับมีเพิ่งไปรับมากล้องใหญ่มาก40 กิโลนะครับมันเป็นการโลกิตโพสนะครับแบบนี้ไม่เขาไม่ส่งไม่เสียตังค์นะครับ40 กิโลโลกิตโพสนะเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในมีอะไรนะครับฝนมาแทบตายเมื่อกี้ให้ไปสนีเขาช่วยยกมาเนี่ยเรามาดูว่าข้างในมีอะไรกันนะครับต้องหาทางแกะเกงใน30 โล30 โลมาดูใกล้ดีกว่าจะยกไม่ไหวแล้วไปดูใกล้เลยครับนี่ครับเป็นมาม่าปลากระป๋องหนักกับปลากระป๋องนี่แหละหนักมากปลากระป๋องแล้วก็มีขนมปิ๊บเรามีกางเกงในก็มีอะไรถุงเท้ามั้งตรงนี้นี่เป็นถุงเท้าก็ขอบคุณคุณสุจินทร์หิรัญสถิตนะครับแล้วก็เพื่อนๆเขาช่วยรวบรวมกันส่งมาให้ทางชายแดนใต้ครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแล้วตอนแจกน้องๆให้ทีนึงนะครับคุณสุกินก็เขาส่งมาทุกปีนะปีที่แล้วก็มา20 กล่องปีนี้ก็เป็นกล่องใหญ่เลยก็ขอบคุณครับเยอะอยู่นะครับข้างล่างนะผมไม่ได้เปิดขึ้นดูกลัวเปิดขึ้นมาแล้วจะใส่ไม่เหมือนเดิมกลัวใส่ไม่หมดครับกล่องมันใหญ่ก็เดี๋ยวเอาวางไว้นี่แหละเดี๋ยวตอนเย็นก็จะเรียกน้องๆเรียกทหารมาเพื่อแกะของต่อไปก็ขอบคุณคุณสุจินทร์นะครับค่อยดูคลิปต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากครับประธานด้วยนะต้องขอโทษด้วยครับว่าผมอ่านชื่อเขาผิดนี่ผมเพิ่งดูในชื่อคุณสุจันทร์นะครับคุณสุจันทร์รันสถิตนะครับส่งมาจากบางบอนกทมนะครับเป็นมาจากกทม40 กิโลเขาส่งแบบโลกิตโพสต์ลงทะเบียนธรรมดานะครับไม่เสียตังค์เขาส่งก็ใช้เวลาประมาณ 3-4 วันนะครับไม่เสียเงินนะแบบนี้แต่ถ้าไปเสียเงินโอ้คงจะเป็นพันนะบอลหนักมาก40 กิโลครับก็ขอบคุณคุณสุจันทร์นะครับแล้วก็เพื่อนๆเขานะครับที่ช่วยส่งมาให้เราทางเชียงใต้ขอบคุณครับ